ก็ตอนนี้ผมรีแฟตของ Forza ได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะตามไปแอบดูเขารีแมปกล่องกันไปชมว่าทางนี้นี่พี่ตามทางนี้เดี๋ยวไปดูรีแมปกันไอเราก็เพิ่งรู้นะวิ่งผ่านซอยลาดประดุกเนี่ยประจําไม่รู้มีไดโน่แล้วพอผ่านมาไปปุ๊บฉันเหนาก็เฮ้ยคุณไปขึ้นไดโน่กันไดโน่ใครวะอ๋อไดโน่ใครวะเขาคือใครผมเป็นลูกชายของช่างเล็กมุงนนท์นะครับอันนี้เป็นโรงกลึงเล็กมุงนนท์สาขา2และส่วนของนิกกี้ครับซินเนอร์ก็ตอนนี้ผมรีแฟตของ Forza ได้แล้วครับรีแฟตได้เต็มระบบเลยรีแฟตนานยังสักพักนึงไงพี่ประมาณสักเดือนนึงได้คุณจะรีบไปไหนรถออกมาเพิ่งยังปีนิดๆจะรีบไปไหนต้องรีบก่อนพี่ตอนนี้ Forza กำลังมาแรงคือตามกระแสเลยครับคำว่ารีแฟตเนี่ยมันได้อะไรบ้างมันจูนอะไรได้บ้างรีแฟตได้อะไรบ้างคือตามจริงคือมันจูนได้ทุกอย่างพี่น้ำมันไฟรอบเปิดรอบอะไรเงี้ยครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะปรุงแต่งมันยังไงมากกว่าก็ง่ายๆคือเครื่องยนต์ต้องการอะไรใช่เพราะว่าแต่ละคนทำเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันเราแค่ไปปรุงแต่งให้มันเข้ากับเครื่องยนต์ตัวนั้นแค่นั้นเองครับเราจูนครับตามสเต็ปเราหรือว่าผมจูนตามเครื่องยนต์ครับจูนเอาเครื่องยนต์จูนตามช่างครับคือช่างบอกให้เราเพิ่มก็เพิ่มคืออย่างนี้พี่สมมติว่าพี่ทำเครื่องมาใช่ไหมช่างทำเครื่องมาสมมติทำกำลังอัดน้อยเราก็จะจูนไฟได้เยอะทำกำลังอัดเยอะแล้วก็จะจูนไฟได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีข้อมูลกันพี่ว่ามันยังไงคือเราต้องโคกันใช่คือเราเขียนสดคันต่อคันเราจะอ๋อนี่ไม่ใช่ไฟสำเร็จไม่ใช่ไฟสำเร็จเราจะไม่โยนไม่ใช่ไฟของร้าน A เอามาใส่ร้าน B ไม่ใช่เราจะไม่แบบทำคันนี้เสร็จคันนี้แรงนะเอาไปโยนคันนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นคือเราเขียนคันต่อคันครับแล้วในกรณีถ้าเปิดคันต่อคันมีข้อดียังไงก็รถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันนะพี่นึกออกไหมใช่แคมคนละเบอร์ลูกคนละแบบลูกกระอัดไม่เหมือนกันปาดเยอะปาดน้อยข้างคนละข้างรอบชามใช่มันโยนกันมันไม่ได้พี่มันไม่ดีก็คือเราง่ายๆว่าเราเขียนสดเลยเราเขียนสดเลยครับครับเล่นชอบเล่นสดอ่ะไม่ชอบเขียนสดไอ้พี่สดดีกว่าพี่สดดีกว่าอ๋อมันชั่วกว่าชั่วกว่าชั่วกว่าคือสำเร็จมันก็ไม่สำเร็จตลอดครับพี่แล้ววันนี้ถามจริงเลยเคยจูดออกสื่อไหมไม่เคยผมก็พูดตรงนะสำหรับฟอร์ซ่าหาสูตรนะผมก็ครั้งแรกกับการรีแฟตเต็มที่อยู่แล้วพี่กลัวแป๊กไหมถามมาถามตรงเลยกลัวแป๊กไหมไม่หรอกพี่ผมม้าเดิมๆลูก80คิดว่ากี่ตัวลูก80ครับพี่ผมยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่เดี๋ยวเราวัดให้ดูก่อนเลยว่าลูก80เนี่ยมันเท่าไหร่ก่อนจูนแล้วคุณคิดว่ามันจะขึ้นกี่ตัวประมาณนะพี่ประมาณ 1-3 ตัวถ้าเผื่อม้าไม่ขึ้นทำไงได้บ้างคืนตังค์ไม่มีทางพี่ขึ้นแน่นอนไม่มีทางขึ้นแน่นอนม้าไม่ขึ้นไม่คิดตังค์เลยถ้าลูกค้าแบบรีแฟตมาพี่ครับอ๋อได้พี่ถ้าเกิดผมอยากมารีแฟตเลยถ้าเกิดทำแล้วไม่เห็นผลเนี่ยผมไม่คิดเงินอยู่แล้วพี่ถ้าทำแล้วไม่เห็นผลดีขึ้นก็คืออย่างที่ผมได้คุยกับทางช่างงานครับก็คุยเราคุยเรื่องสองสเต็ปครับคือจูนผ่านก็คือแบบจูนเรียลไทม์คือจูนที่รถลองขี่ธรรมดากับจูนไดโน่ครับซึ่งจูนไดโน่ก็อาจจะใช้ไดโน่ที่นี่เพราะมันใกล้ครับแล้วก็จะมีค่าอัตราการในการเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับมันปลอดภัยกว่าพี่ขึ้นไดโน่ครับชัวร์ใช่ตัวเลขชั่วโมงนี้มันโหเราไปขับหลังไปขับบนถนนมันอันตรายพี่แล้วก็มันไม่ดีอ่ะพี่มีไดโน่มันดีกว่าครับคือไม่เห็นตัวเลขแน่นอนเห็นตัวเลขด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยครับถ้าอยากรู้ไปดูดีกว่าเสียเวลาก็ช่างก็เก่งเกียร์เพราะว่านี่สดๆร้อนๆเลยนะคือคันนี้ยังไม่เคยขึ้นไดโน่ช่างก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไงก็เลยรอคันนี้ขึ้นไดโน่รถเพิ่งเสร็จบวกเลยไม่รู้ว่าม้าเดิมๆของเครื่องนี้จะขึ้นเท่าไหร่แล้วอย่ารอหลังรีแมปเสร็จว่าจะขึ้นกี่ตัวThank you.
จูเนอร์ครับนี่ครับอันนี้คือที่เอาไปเทสแล้ววิ่ง185ก็สวยนะครับเมื่อคืนนี้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เอามาวัดม้าเดิมๆก่อนว่ามันได้เท่าไหร่อ่ะครับตอนนี้มาวัดแรงม้าก่อนม้าตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่เอ่ย42.6 ครับ 42.6 ครับมันสามารถไปได้มากกว่านี้ไหมไปได้มากกว่านี้ครับพี่ชัวร์ชัวร์ 100% ครับเดี๋ยวทำอะไรดีวะเดี๋ยวก็จูนน้ำมันจูนไฟนี่แหละครับแค่2อย่างพอใช่รอบนิดนึงใช่ครับประมาณเดี๋ยวรอชมว่าจะขึ้นอีกกี่ตัวครับผมเดี๋ยวจะต้องทำการดูดไฟเดิมออกมาใช่อันนี้เดี๋ยวเราโยนไฟเข้าเลยเพราะว่าเรามีไฟสแตนดาร์ดอยู่แล้วพี่อ๋อไฟสแตนดาร์ดตัวนี้มีอยู่แล้วใช่ผมมีอยู่แล้วเพราะว่าฟาร์มมันมีแค่กล่องมีแค่2รหัสก็คือมีไฟเดิมทั้ง2รหัสแล้วโอเคดูไปเรียบร้อยหมดแล้วก็คือไม่ต้องดูดเก็บอัดได้เลยอัดทับเลยใช่ถ้าไม่ดีก็กลับไปที่เดิมใช่ถ้าเกิดรถแบบง่ายๆสเต็ปง่ายๆก็ใช้เวลาได้แค่ชั่วโมงจบมีความลับเราลองโหลดครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็ได้ตอนนี้ไม่มีความลับพี่เดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้ให้ดูมีแต่ความลับตอนนี้ก็กำลังทำการโยนไฟเข้าไปครับกำลังหัดไฟเข้าอันนี้คือไฟใหม่ที่เราเติมเข้าไปแล้วใช่อันนี้คือเราเขียนไฟแล้วแล้วตรงแตกเข้าไปแล้วใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องขึ้นในโน้ตอีกทีนึงว่ามันจะอร่อยไหมใช่ครับถ้ามันยังไม่อร่อยก็ปรุงต่อมาปรุงไปเรื่อยครับโชว์กันท่าครับเจ้าของในโน้ตยืนยิ้มเลยปรุงเงินนานปรุงเงินนานข้อดีของไดโน่ก็คือไม่ต้องหลบตำรวจไม่อันตรายด้วยครับไม่อันตรายปลอดภัยคนขี่ไม่มีต้องกลัวหมาไม่ต้องกลัวแค่ข้ามถนนรถคุยดีไม่ถึงว่าไม่ถึงหรอกครับ1,500เป็นราคาตั้งรถไม่ดีซื้อเลยหัวฉีดไม่มีซื้อเลยใช่เราเซอร์วิสได้เลยไม่ต้องไปจอดแอบทำอะไรวุ่นวายหรือว่าจะจองไดโน่แล้วนอนพักก่อนก็ได้พร้อมไหนก็ต่อใช่ป่ะรันอินได้มารันอินบนไดโน่ได้ดูกราฟดูยังไงครับอันนี้อันเก่าคือเส้นเล็กอันแรกครับสแตนดาร์ดเส้นเล็กคือสแตนดาร์ดครับแล้วก็ผมจูนมาได้มา2ตัวกว่าเกือบ3ตัวอันนี้คือเราเทียบในช่วงความเร็ว130อ่ะครับอ่ะฮะเนี่ยแล้วเราดูตรงมุมเนี่ยครับ130ของเดิมเนี่ยมีอยู่46.5 46.5แต่ของใหม่เนี่ยมีอยู่51.646.5 51 5ตัวเลยเหรอใช่ช่วงเปิดนะพี่คือช่วงลอยๆแล้วเปิดคันเร่งใช่คือนี่วัดกันที่ช่วงกราฟที่ห่างกันสุดก็คือ130ใช่คือเราเนี่ยเราเทียบตามความเร็วได้เลยครับไดโน่เราจะเอาความเร็วอะไรเราดูได้เลยว่ามันต่างกันยังไงเราคลิกดูมันก็จะบอกเลยว่าอันเนี้ยอย่างพอความเร็ว140นะฮะของเดิมเนี่ย44ครับจุด 44.5 มา 47.347.9 พี่18แล้วนะ17.93ใช่เห็นมั้ยมันก็เห็นค่อมกันเลยก็คืออยากรู้ช่วงความเร็วแค่ไหนเทียบกราฟเลยใช่แต่อันนี้คือที่กราฟมันเหมือนคนละท่ากันยกคือมันไม่ใช่พี่มันอยู่ที่ตอนเรากดปุ่มกับจังหวะเราขับเราบิดคันเร่งอ่ะฮะมันถ้าเราบิดคนละจังหวะมันก็เหมือนมันก็วัดอย่างที่เห็นมั้ยกราฟหนาวัดตอนเกือบ90แต่กราฟแรกมันวัดตั้งแต่70กว่ามันก็เลยทําคือมันคล่อมกันเราต้องวัดให้เป๊ะอะพี่มันถึงจะคล่อมกันให้เห็นชัดเจนกว่านี้แต่นี้ก็ชัดเจนแหละถ้าเอาช่วงพีคสุด103ตั้งแต่100 110ถ้าช่วง110ถึง140ถ้าช่วงพีคสุดเนี่ย
ของเดิมแล้ว110เริ่มแล้วของเดิมเนี่ยเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะครับตรงนี้มันสูงสุดแล้วอันนี้กราฟผมอันนี้หัวตกแล้วเนี่ยอันนี้หัวสูงสุดของกราฟเนี้ยก็คือกราฟเนี้ยเปิดเขาเล่นปุ๊บแล้วก็โรยเลยมัน49ม้าครับแต่อันนี้สูงสุดเนี่ยประมาณช่วงนี้เนี่ยสูงสุดไปดูนี้ก็เลยพี่ขวาล่างมัน 51.89 51.89 ใช่ที่ความเร็ว120ใช่ก็คืออันนี้มันบอกแรงม้าสูงสุดครับผมมันบอกว่าแรงม้าสูงสุดของรถคันนี้คือตอน120ครับใช่ประมาณนั้นนี่ก็คือประมาณคร่าวๆคือเราต้องเทียบแบบนี้บางทีเราดูแต่แรงม้าสูงสุดไม่ได้เราต้องดูว่าช่วงกลางช่วงอะไรอย่างเงี้ยพี่มันคอมกันไหมมันก็คือการดูม้านี่คือไม่ดูช่วงพีคเราจะดูแต่ช่วงกราฟขึ้นกราฟลงอย่างนี้เราดูอะม้าสูงสุดเนี่ย 51.8 ใช่ไหมพี่แต่ว่าของเดิมเนี่ยเท่าไหร่วะ49ครับมันดูเหมือนห่างแค่2ตัวใช่แต่พอเรามาดูช่วงที่เราขี่จริงๆอะช่วงเปิดคันเร่งอะการว่าเนี่ยมันต่างกันตั้งเกือบ5ตัวใช่มันกลายเป็นว่ารถรถมาคู่กันอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดเขาเร่งแรงกว่าแล้วก็ไปขยับก่อนโอเคความเร็วท้ายอาจจะใกล้เคียงเพราะว่าเครื่องยนต์มันรถมันแรงทุกเครื่องยนต์ดีมันไม่ได้แรงด้วยจูนหรอกจูนเราแค่ปรับแต่งใช่รถมันแรงทุกเครื่องยนต์อยู่แล้วและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นม้าของเจ้า Forza 350กันกับการรีแฟคที่ได้ม้ามาถ้าเป็นกราฟอันนี้ก็คือเกือบ5ตัวใช่ครับช่วงพีคอยู่ที่ประมาณ120กว่าครับ130ครับกับไอ้ช่วงพีคมันอยู่ที่เครื่องยนต์นั้นว่าอยู่ที่น้ำหนักเม็ดอยู่ที่อะไรหลายอย่างด้วยครับมันแต่ละคันจะไม่เท่ากันถ้าเม็ดหนักแรงม้าก็จะไปอยู่ย่านท้ายถ้าเม็ดเบาแรงม้าสูงสุดก็จะไปอยู่รอบต้นๆอะไรครับแล้วแต่ช่างเขากำหนดแต่นี่คือเทียบไปเห็นจากกราฟเดิมกับดีแฟคอันนี้รถผมเองเม็ดอาจจะเบาไปนิดนึงเพื่อผมต้องการให้ก็มันติดบูทเหรอครับติดบูทไวหน่อยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่กล่อง API นะครับหรือจะเป็นกล่อง ECU ครับติดต่อได้เลยครับเล็กเมืองนนท์สาขา2ครับซอยวัดลาดประดุกน้องกรอยู่ที่ร้านตลอดหรือ walk in เข้ามาครับหรือโทรต่อทางช่างนันทราม5หรือทางนิกกี้ก้าวมิวได้เลยนะครับก็คือคนนี้เขาคือจะเป็น Forza Wave แต่ทุกรุ่นดูได้หมดครับทุกรุ่นจริงๆเลยจะพอรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นหัวฉีดนะคาบูก็จูนได้ต้องเป็นน้องกรสำหรับวันนี้ครับทีมงานเราครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับน้องกรนะครับเล็กเมืองนนท์สาขา2ครับแล้วก็จูนเนอร์นิกกี้นะครับส่วนช่างนันติดธุระเดี๋ยวค่อยล่ามเวลากันทีหลังบ๊ายบายนะครับก็มีไดโน่อยู่พร้อมให้บริการตั้งแต่50ซีซีถึง300ซีซีนะครับแล้วก็ทางลงกึ่งก็รับทำทุกอย่างเต็มระบบทำมอเตอร์ไซค์ทำเครื่องทำอะไหล่ลงกึ่งพวกนี้รับหมดครับแล้วก็มีอะไหล่ขายด้วยใครสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้ครับอะไหล่มีเพศรุ่นไหนครับของรถก็เวฟ Xmax KR เนี่ยครับรุ่นฮิตๆเนี่ยผมมีหมดครับคือแล้วพวก Forza มีไหมมีครับผม Forza ก็มีบางอย่างมีบางอย่างไล่ข้างอะไรพวกนี้จัดให้ได้หมดหัวช่องหัวฉีดมีหมดทุกอย่างแล้วมีจูนกล่องไหมจูนกล่องก็จูนกล่องได้ครับจูนกล่องถ้าเป็นหมายถึงถ้าเป็น API แล้ว ETU แล้วผมรับจูนอยู่อ๋อก็คือถ้าเป็นใครอยากใส่กล่อง API ETU ใช่จะติดตั้งใช่ครับแต่ถ้าเป็น Forza หรือว่าเป็น Remap อะไรพวกนี้ต้องเป็น Nikki ครับพี่ Nikki เข้ามาจากปากซอยอ่ะถนนบางบัวทองอ่ะมาลึกแค่ไหนเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรครับอยู่ก่อนถึงซุ้มวัดลาดประมาณ200เมตรอยู่ซ้ายมือเลยก็คือสังเกตง่ายอยู่ซ้ายมือเป็นใหญ่ๆเลยใช่ครับตรงหัวโค้งใช่ครับหัวโค้งครับฝั่งขวาก็ยิงเยอะกับปั๊ม PT ใช่ครับใช่ครับแล้วค่าอัตราการบริการในการขึ้นไดโน่ขึ้นไดโน่ก็คิดเป็นชั่วโมงครับขึ้นชั่วโมงก็ 1,500 บาทก็คือคิดเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงครับหรือว่าอาจจะขึ้นมาเทสเฉยๆก็ได้ไม่กดคอมแล้วเงี้ยก็คิดถูกอีกพอบอกอัตราค่าบริการได้มั้ยก็700-800อะไรประมาณนี้เริ่มต้นหลักร้อยหลักร้อยครับจนในนู่นหลักร้อยนะจนถึงจะจูนว่าพอยังใช่ถ้าสมมติว่าจูน1คันเนี่ยเหมาชั่วโมงใช่ไหมครับผม 1,500 เนี่ยชั่วโมงที่2อ่ะเหลือชั่วโมงละ 1,000 อ๋อคือลดตามค่าใช่ครับก็คือทำรถบนไดโน่ได้ด้วยแล้วก็ลงมาทำข้างล่างได้ด้วยก็คือสิ่งที่มันดีก็คือถ้าเผื่อเราขึ้นไดโน่แล้วรถมีปัญหาอุบัติเหตุ
ช่างสามารถยึดเครื่องมือนั่งทำมีเครื่องมือให้ใช้ครับแล้วก็มีอะไรให้ด้วยมีอะไรขายด้วยใช่ครับคือตรงไหนเสียเปลี่ยนก็ตรงนั้นเลยครบทุกอย่างพี่ไม่ต้องไปวิ่งไปลงกึ่งลงกึ่งมีครับมีครบจริงๆเลยอันนี้ในส่วนของเรื่องของกล่อง ECU และ API ครับผมขอบคุณเจ้าของสถานที่ก่อนครับขอบคุณครับคุณครับครับนี่ครับไงฝากน้องด้วยนะครับนี่ลูกชายพี่เล็กเมืองนนท์หล่อพ่อบอกตรงไปละเลยว่า